สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเปลี่ยนปุยทานะคะดอกดาวหลงฟ้ามาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นนะคะเบอร์2ค่ะจำนวน4เส้นนะคะใช้สีเหลืองเข้ม2เส้นนะคะสีแดง2เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรค่ะตัดทั้ง2ด้านให้เป็นปากฉลามอย่างนี้นะคะแล้วก็จับทั้ง4เส้นนะคะมาเรียงให้เสมอกันค่ะแล้วก็วัดจากปลายริบบิ้นถึงตรงรอยที่แม่เหมียวพับไว้นะคะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะเนี่ยค่ะพอเราพับแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะจับเส้นที่1ค่ะเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่2ค่ะจับตรงรอยพับค่ะเอามาคล้องนะคะเส้นที่1ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นเส้นสั้นนะคะเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มานะคะดึงเส้นริบบิ้นให้กว้างๆค่ะแล้วเราก็กางออกรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือนะคะสอดผ่านเส้นที่1มาค่ะปลายริบบิ้นนะคะทะลุออกขวามือค่ะสอดผ่านมาแล้วก็เนี่ยค่ะดึงให้กระชับแล้วพลิกกลับด้านนะคะต่อไปก็เส้นที่อยู่ด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นริบบิ้นที่อยู่ขวามือค่ะสอดมาทางซ้ายเส้นริบบิ้นนะคะที่อยู่ข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนเส้นริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมานะคะทางซ้ายนะคะสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะหลังจากนั้นนะคะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมานะคะแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาค่ะเส้นต่อไปที่เราจะทำก็คือเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือนะคะหลังจากนั้นเราก็สอดลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำคือเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างเราก็บิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะจับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะสอดปลายริบบิ้นนะคะลงไปนะคะที่ฐานตรงเส้นสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง4ด้านเส้นต่อมาเส้นที่เราจะทำนะคะก็คือเส้นนี้เอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเส้นต่อมานะคะเส้นที่เราจะทำนะคะหรือว่าเส้นที่เราขั้นตอนที่เราจะเอาไปสอดนะคะเนี่ยค่ะเรานะคะอยู่ที่กลวยสีเหลืองนะคะเราจะเอาไปสอดนะคะนี่ค่ะเราจะเอาไปสอดที่กลวยสีแดงค่ะนะคะสีเหลืองต่อมาที่นะคะสีเหลืองค่ะต่อมานะคะเราจะเอาไปสอด
นี่ค่ะอันนี้คือกลวยสีเหลืองนะคะต่อมาเราจะเอาไปสอดนะคะเนี่ยกลวยที่1กลวยที่2กลวยที่3เราจะเอาไปสอดกลวยที่3ค่ะไปสอดตรงเส้นสีเหลืองนะคะเนี่ยค่ะสอดลงไปค่ะนี่นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เราทำสีเหลืองไปแล้วต่อไปก็เป็นสีแดงค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะไปทางขวามือค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเมื่อกี้เราสอดกลวยสีเหลืองสอดกลวยถัดไปนะคะต่อไปก็เป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เราทำสีแดงไปต่อไปเป็นสีเหลืองนะคะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือค่ะเมื่อกี้เราสอดกลวยสีแดงต่อไปก็เป็นสีเหลืองค่ะสอดกลวยถัดไปนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะเส้นต่อมานะคะเส้นนี้ค่ะเส้นสุดท้ายจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีแดงค่ะหรือกลวยสีแดงนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะแล้วเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ